นี่ค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะนี่คือบรรยากาศที่ทางเครื่องบินขับไล่ F16 3ลำไปบินประกบอยู่ข้างเครื่องบินเช่าเหมาลำ Boeing 777ของสายการบิน EVA ซึ่งทำหน้าที่รับทัพนักกีฬาโอลิมปิกปารีสเกม2024กลับบ้านแล้วก็กระทรวงกลาโหมไต้หวันเนี่ยนอกเหนือจากเผยแพร่ภาพนี้แล้วในบางช่วงเห็นบอกว่ามีการปล่อยพลุแฟร์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองด้วยนะคะขณะเดียวกันทางทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันบอกว่าประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อสั่งการให้จัดพิธีต้อนรับฮีโร่โอลิมปิกอย่างยิ่งใหญ่และส่งฝูงบิน F16 ขึ้นไปคุ้มกันทันทีที่เครื่องบินเข้าสู่น่านฟ้าของไต้หวันเพื่อแสดงความขอบคุณแล้วก็เป็นการให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนค่ะในบรรดานักกีฬาชุดสุดท้ายที่เดินทางถึงไต้หวันมีหลินอี้ถิงนักชกหญิงวัย28ปีเจ้าของเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นผู้ที่ตกเป็นประเด็นด้านเพศสภาพนะคะคล้ายกับกรณีของอีมานเคลิฟนักชกชาวแอลจีเรียโดยดราม่าที่เกิดขึ้นทำให้หลินได้รับแรงสนับสนุนจากล้นหลามจากทั้งประเทศแล้วก็จากทั้งรัฐบาลของเขานะคะแล้วก็แฟนๆกีฬาจนมีการตั้งฉายาให้เธอว่าลูกสาวของชาวไต้หวันหลินอี้ถิงพอมาถึงนะคะเธอก็ได้กล่าวขอบคุณแฟนๆที่มารอต้อนรับที่ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนพร้อมกับบอกว่าช่วงที่มีประเด็นดราม่าเรื่องเพศสภาพเธอต้องปิดโซเชียลไปเลยเพื่อให้ตัวเองจะได้โฟกัสอยู่แต่การแข่งขันเท่านั้นทั้งนี้ค่ะทัพนักกีฬาไต้หวันซึ่งลงแข่งภายใต้ชื่อจีนไทเปสามารถนำเหรียญรางวัลกลับบ้านได้ถึง7เหรียญแบ่งออกเป็นเหรียญทอง2เหรียญเหรียญทองแดง5เหรียญซึ่งนี่คือผลงานที่ดีที่สุดเป็นอันดับ2ของประวัติศาสตร์ไต้หวันค่ะ